สวัสดีครับเปิดอาร์ติสเจ้าเก่ากลับใหม่แล้วครับวันนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการปั้นจอนหูเพื่อประดับตัวมงกุฎโคชสีนะครับก่อนเข้าเนื้อหาเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมด้วยเปิดตาเต็ดชาแนลกดติดตามกด Subscribe แล้วกดแชร์กดถูกใจกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของผมเองแล้วก็ฝากเพจของผมเหมือนเดิมคุณพ่อนาติไทยเป็นเพจที่รวบรวมของงานผมเองเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมจะมาว่าในเรื่องของปั้นจอนหูตัวโคชสีจอนหูเนี่ยคือผมทิ้งท้ายไว้คลิปที่แล้วคือผมตัดกระดาษเป็นแพทเทิร์นไอ้สีเหลืองๆเนี่ยนะดูตามรูปเลยคือเพื่อที่ว่าเป็นแพทเทิร์นสำหรับวางตำแหน่งจอนหูตัวที่จะติดกับตัวมงกุฎของตัวโคชสีทำไมผมถึงต้องตัดกระดาษเป็นแพทเทิร์นเพราะว่าเวลาตัดกระดาษเนี่ยมันเราจะสามารถควบคุมฟอร์มด้านนอกของตัวลายจอนหูได้คือไม่ใช่ตัวลายจอนหูอย่างเดียวครับไม่ว่าจะเป็นลายอะไรก็ตามอะถ้าเราตัดเป็นแพทเทิร์นไว้เป็นกระดาษไว้อย่างเงี้ยเราจะสามารถควบคุมรูปแบบของตัวลายเนี่ยให้มันแบบเหมือนกันได้อาจจะไม่เหมือนเป๊ะ 100% ครับแต่ก็จะเหมือนกันมากกว่าแบบปั้นเปล่าๆโดยที่ไม่มีแพทเทิร์นอะไรเลยอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับคือมันสามารถทำให้2ข้างเนี่ยเหมือนกันได้เพราะจอนหูเนี่ยมันจะใช้2ข้างแล้วแต่ละข้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับคือไม่เหมือนในที่ไม่เหมือนในที่นี้คือมันจะกลับซ้ายกลับขวาครับมันเลยจำเป็นต้องทำเป็นกระดาษแพทเทิร์นขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละเพื่อไว้คุมรูปทรงคุมฟอร์มมันไม่ให้มันแบบห่างกันมากเกินไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยครับตามภาพเลยครับตามวิดีโอเลยก็ผมจะใช้แพทเทิร์นที่ผมตัดขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบเลยล่างตามเขียนลงบนไม้อะล่างตามแล้วก็ปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงให้มันดูสวยขึ้นจากที่ทาบไว้เมื่อกี้จากที่ทาบจากของจริงนะนี่ครับก็เริ่มขึ้นดินน้ำมันแล้วอันนี้เป็นดินน้ำมันพื้นแรกนี่คือบี้ให้มันติดเนื้อไม้หน่อยเพราะว่าเวลาปั้นเนี่ยมันจะได้ไม่ขยับได้บี้มันติดเนื้อไม้นะครับขึ้นฟอร์มบี้ตามรอยที่สอที่ล่างไว้แหละเนี่ยครับขึ้นไปเรื่อยเนี่ยครับพอขึ้นชั้นแรกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเราจะมาเสริมชั้นต่อไปให้มันมีความหนาพอประมาณครับในงานชิ้นเนี่ยมันหนาประมาณ1 นิ้วไว้บรรทัดเนี่ยแหละครับไม่ใช่1นิ้วแบบนี้นะครับ1นิ้วที่ใช้เป็นมาตราในบรรทัดครับนี่ครับก็ขึ้นฟอร์มขึ้นรูปทรงไปให้ความหนามันได้แล้วก่อนอันนี้ที่เห็นคือดินน้ำมันนะครับไม่ใช่ดินเหนียวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ผมจะบอกคือผมจะเอาไปหล่อเป็นขี้ผึ้งผมจะเอาไปหล่อเป็นขี้ผึ้งทำไมต้องหล่อเป็นขี้ผึ้งเพราะว่าไอ้ส่วนจอนหูเนี่ยมันจะค่อนข้างแหลมออกไปถ้าใช้ดินเหนียวเนี่ยมันจะคุมยากเพราะว่ามันจะเกิดการแห้งแล้วมันจะแตกแล้วมันจะไม่สวยผมก็เหยียบมานั่งปั้นใหม่ก็เลยต้องปั้นต้นแบบขึ้นมาแล้วก็เพื่อไปหล่อเป็นขี้ผึ้งอีกทีนึงเนี่ยครับพอขึ้นความหนาได้แล้วก็ปาดให้มันเรียบให้มันเรียบแล้วก็อุดได้รูต่างๆให้มันไม่ได้ระนาบเนี่ยให้มันเสมอกันเนี่ยเก็บดีเทลปาดไปเรื่อย
ันนี้ในรูปที่เห็นคือผมไม่ได้ทำเร็วแล้วคือผมเร่งให้มันเร็วขึ้นนะเพราะว่างานจริงผมทำประมาณ 2-3 ชั่วโมงมั้งเสร็จไม่แน่ใจจำไม่ได้ไม่ได้ดูเวลาเหมือนกันเนี่ยครับพอปรับน้ำหนักอะไรได้แล้วเนี่ยก็มาเอาไว้ตัวกระดาษที่ตัดเป็นแพทเทิร์นเนี่ยมาทาบดูทาบแล้วก็ตัดใช้ไม้ปั้นเนี่ยตัดเนี่ยตัดเป็นแพทเทิร์นเลยตามแพทเทิร์นเลยครับเนี่ยครับมันจะง่ายกว่าปั้นแบบไม่มีแพทเทิร์นเลยแล้วสองข้างเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับถ้าทำแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นเคล็ดลับหรือไม่เคล็ดลับก็ได้ครับแต่คือเป็นแบบที่ผมทำแบบนี้ประจำนะครับเวลาต้องทำอะไรที่มันสองข้างเหมือนกันอย่างเงี้ยผมจะตัดเป็นแพทเทิร์นหนึ่งตัวขึ้นมาเนี่ยกับซ้ายกับขวาเนี่ยเป็นไหมครับแพทเทิร์นนี่มันช่วยให้ตัวงานเนี่ยมันขนาดเท่ากันอาจจะไม่เท่ากัน 100% ครับแต่ก็95% นะครับอันนี้เห็นส่วนที่เกินนี่ผมไม่ตัดต่อเพราะว่าผมเพิ่มมันขึ้นมาให้มันดูให้มันให้ช่วงมันกว้างขึ้นเนี่ยครับแล้วก็ล่างเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าที่ไปลองวัดจากตัวมงกุฎสิงห์เมื่อกี้มันเล็กไปผมเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นให้มันหนาขึ้นแล้วก็ปรับตรงบ่างนิดนึงเพราะมันช่วงมันแคบนะครับแล้วก็เริ่มล่างแล้วล่างสอบล่างเพื่อซอยดีเทลรายละเอียดอันนี้ก็เสริมไปนิดนึงเป็นส่วนของขมวดแล้วก็เริ่มโซโล่แล้วละคือวิธีทำของผมคือผมทำสองข้างพร้อมกันนะในส่วนของเวลาแบ่งในตัวลายอะไรพวกนี้เพื่อที่ว่าทำสองข้างเพราะว่ามันจะได้เหมือนกันเพราะถ้าทำทีละข้างนะเราจะมันจะเหมือนกันยากครับอันนี้ก็ถือเป็นการสอนปั้นลายไปในตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็มีคลิปสอนปั้นอยู่เหมือนกันแหละแต่นั้นคลิปเก่าและภาพมันไม่ค่อยชัดแต่ถ้าใครสนใจก็ผมขึ้นไว้ให้แล้วกันไปไล่ดูเองอยู่แต่คลิปเก่าๆผมนี่แหละในช่องของผมนี่แหละครับเปิดตาติดชแนลThank you.
ในตัวรายละเอียดเนี่ยคือผมจะบอกว่าช่างหลายคนก็จะมีวิธีการซอยรายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลายปั้นกับลายเขียนเนี่ยมันจะฟอร์มรอบนอกอะมันจะคล้ายๆกันครับแต่ตัวเวลาซอยรายละเอียดเนี่ยมันจะต่างกันเยอะพอสมควรเพราะว่างานปั้นเวลาปั้นเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงตัววอลลุ่มตัวตื้นความลึกความหนาความบางอะไรพวกนี้หลายอย่างแต่งานเขียนเวลาเขียนลายไทยอะคือมันจะเป็นแค่ระนาบเดียวระนาบสองมิติมันเลยไม่ค่อยยากแต่เวลาปั้นเนี่ยเราต้องดูหลายแบบเลยความสูงความต่ำความเรียบสองมิติสามมิติคือดูหมดอันนี้คือลักษณะที่ผมทำเนี่ยคือจะทำให้ตัวกระหนกอ่ะมันคล้ายๆใบไม้คือจะมีความบิดคล้ายๆแบบพวกใบไม้บิดอะไรพวกเนี้ยรวมอยู่ด้วยคือให้มีความเป็นธรรมชาตินิดนึงครับเนี่ยครับวันนี้ก็ใกล้จะเสร็จชิ้นหนึ่งแล้วพอทำได้ชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยชิ้นต่อไปมันจะไม่ยากแล้วเพราะเรารู้แล้วว่ามีตัวอย่างแล้วว่ามันควรจะเป็นยังไงก็สำหรับใครที่สนใจงานปั้นลายอะไรพวกนี้ก็ไปย้อนดูคลิปของผมเก่าๆนะครับคือผมทำไว้นานแล้วแหละเป็นการปั้นเบื้องต้นปั้นลายไทยเบื้องต้นนี่ครับเห็นไหมครับเวลามีแพทเทิร์นนะเนี่ยมันจะไม่ยากเวลาปั้นก็มันจะปั้นอะไรที่มันเหมือนกันเนี่ยมันก็ใช้แพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเนี่ยครับพอได้โครงสร้างซอยดีเทลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาตกแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆให้มันดูดีขึ้นตอนนี้ผมจะไปหล่อเป็นขี้ผึ้งนะครับแต่ในส่วนของตอนการหล่อเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ทำไว้เพราะให้คนอื่นเขาทำประหยัดแรงตัวเองครับ
นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วถือว่าเสร็จสมบูรณ์ยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วคลิปหน้าก็จะเอาไอ้ขี้ผึ้งที่หล่อจากไอ้ตัวเนี้ยไปใส่เป็นจอนหูให้ดูแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปปั้นโคจิสีก็5คลิปที่ถ่ายมาก็ไปไล่ดูเองครับผมขึ้นไว้ให้เนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมเหมือนเดิมนะครับกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเพจนึงควรพรนาติไทยเป็นช่องที่รวบรวมผลงานของผมเองก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ